ส่วนใครยังไม่ได้รางวัลมาทางนี้ค่ะมีไม่เชื่อว่าเป็นรางวัลคือมีรางวัลแต่ไม่รู้ว่าท่านจะดวงดีหรือเปล่าเออไปดูค่ะยังไงครับไปดูค่ะไปดูที่นี่เลยนะคะคุณผู้ชมคะใครที่ยังไม่เคยเห็นจิ้งเหลนสองหางมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรที่แรกเนี่ยเขาไปเจอในพงหญ้าเขาก็เลยมาใส่เขาเรียกว่าเป็นกระโหลแก้วเอาไว้นะคะเออก็แปลกดีนะแปลกมากเลยค่ะจิ้งเหลนมันปกติต้องหางเดียวเนาะแต่นี่คือสองหางนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าโครงการสายทานสะพานบุญส่งศพริมถนนสุขุมวิทนะคะก็ใกล้ๆกับเขาเรียกว่าฐานองค์เท้าเวทสุวรรณอ่ะเดี๋ยวให้ดูหางเขาก่อนนะลักษณะการฉีกการแยกของเขาเนี่ยฉีกออกมาตั้งแต่ตรงโคนตัวของเขาเลยนะคะเป็นจิ้งเหลนนะคะโบราณเชื่อว่าเป็นสัตว์หายากถ้าใครได้เจอได้เห็นหรือมีไว้เนี่ยนะคะถือว่าจะมีโชคอันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเออใครที่ไปบริจาคโรงศพก็จะได้เห็นด้วยนะคะมาแถวๆตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองตรงนี้เขาเรียกว่าสี่แยกเนินกระปรอกนะคะจิ้งเหลนสองหางให้โชคให้โชคด้วยให้โชคยังไงไปฟังเจ้าหน้าที่นะคะเหมือนอยากจะมาให้โชคให้ลาบอยากมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโชคเห็นลาบมั่งหรือยังก็เหมือนเขาแบบว่ามีคนมารูปตู้แล้วก็บอกอะไรอย่างเงี้ยขอโชคขอลาบกลับไปก็ไปถูกรางวัลกี่งวดแล้วครับก็หลายงวดเอามาทีแรกเลยงวดแรกเลยที่ว่าซื้อกันถูกเยอะมากครับโอ้นี่แปลว่าคือหลายงวดแล้วผ่านมาหลายงวดแล้วนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอย่าหาว่าเรางมงายนะคะเพราะเจ้าหน้าที่เขาบอกมาว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีคนถูกไปหลายงวดแค่มารูปพุตตาแล้วยังไงฮะแล้วได้ยังไงหมายถึงว่าไปฝันหรือว่ายังไงอันนี้ไม่รู้ตัวเลขหรือยังไงอันนี้ไม่รู้หรือบังเอิญผมก็รอฟังจนหูพึงแล้วเนี่ยแต่ถ้าให้ตีก็คือสองหางจิ้งเหลนสองหางจิ้งก็เจ้าเนาะเจ้าเหลนเหลนก็กินเจ้ากินเจ้าหรือว่าเจ้ากินสำนักงานสลากรวยแล้วแต่ท่านเถอะผมไม่มีความสามารถตีด้านนี้ถ้ามีความสามารถด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ด้านก่อนนี้